พงสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝรั่งฝั่งโขงคนหนองคายอำเภอพลวิสัยวันนี้อยู่ในป่าหน่อไม้นะคะจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บหน่อไม้เบิ่งเนาะจ้าเนาะว่ามันสิได้หลายบ่อมื้อนี้เรือเขาเอาแต่บ่หลายจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาเบิ่งน้ำกันเด้อจ้านี่จ้านี่ๆเจอแล้วคือตรงนี้นี่จ้าหน่อไม้ของเฮาเบิ่งเด้อจะพาเอานี่จ้ะนี่นี่ดอนนี่นี่เขาเอาจังซี่ด้วยจ้ะเออลืมบอกพ่อแม่พี่น้องจ้ะน้องไม้ยุ่นนี่เขาก็เอาจังซี่ละจ้ะดึงเอาดึงเอารถด้วยจ้ะคันสิแบบพูดเอามันก็บ่มีหยังดอกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามีเท่านี้ล่ะนี่เอาแบบนี้ล่ะจ้ะบ่เขาดึงเอาแบบนี้เลยด้วยจ้ะมันนอบ่ใหญ่เขาต้องเอาแบบนี้นี่จ้ะนี่เขาบ่ได้ขุดได้หยังด้วยจ้ะเขาเอาแบบนี้แหละเลยนี่เห็นบ่นี่ดึงเอาเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบ่ต้องไปขุดไปอีหยังเอามองนี่เขาสิไปเอามีดเอาหยังมาขุดเอาของเขาบ่ได้เด้อจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ดึงเอาสิเลยจ้าเอาเลิกก็นี่ก็บ่แม่นได้ดีเด้อจ้ามันบ่ได้กีมได้งัดเด้อจ้าดึงเอาแบบนี้ล่ะจ้าถึงสิกีมเอามันแกก็เอาบ่ได้จ้ะมันนอบ่ใหญ่มันบ่คืออยู่หม่องอื่นเพิ่นจ้ะคันหม่องอื่นเพิ่นน่ะเพิ่นขุดเอาจ้ะแต่หม่องนี้ของเฮาขุดบ่ได้จ้ะเฮาดึงเอาแบบนี้ล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่นะคะไม้ไร้กอไร้หนามของเราสวยงามเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋างามคักงามเนี่ยสะอ่อนงามอุบาทอุเบื่อเห็นป่ะคันมันเอาลงไปเลิกแล้วมันก็ติดละจ้ะนี่ติดที่ยังเกาะเขาห้องน่ะนี่นะนี่เบิ่งนี่ๆเฮาเอามีดมากิ้มเอาลงเลิกก็บ่ได้จ้ะนี่มันติดมันสุดละจ้ะนี่มันสุดมันเป็นแข็งเฮาต้องหักเอาไต้นี่ขึ้นไปจ้ะน้อไม้อันนี้น่ะดิมันเป็นจังซี่จ้ะแม่นเฮาสิเอามีดมากิ้มก็เอาบ่ได้จ้ะเฮาต้องหักเอาได้ประมาณจังซี่ซื่อๆจ้ะนี่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 จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่ต้องหักเอาจังซี่ละจ้ะนี่นี่เอายาวก็นี่ก็บ่ได้จ้ะนี่มันก็จะหักอยู่ประมาณจังซี่เลยจ้ะนี่ปิดดึงเอาจังซี่ละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะบ่ได้เอาหยังมากี้มางัดเอาดอกพุ่นนอนน่ะเขาดึงกันเอาจ้ะนอนน้อยๆคือแหนงนี่ล่ะจ้ะเป็นคือแหนงนี่ล่ะมันนอบ่ใหญ่มันสิเกิดคือแหนงนี่ล่ะจ้ะเอาไปแกงไปหยังก็แซ่บนี่จ้ะนี่บ่นี่เอาลงโลกมันก็เป็นอันเป็นแข็งนะจานเอาบ่ได้ดอกมันต้องเอาดึงเอาซ้ํานี่ล่ะนี่ดึงเอาดึงกินซ้ํานี่ล่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าหน่อยพดเนี่ยบ่เอาโอ้ยนี่คุณคุณนี่เห็นบ่เฮาเอาลงเลิกก็เอาบ่ได้จ้ามันแข็งเฮาก็ต้องได้หักเอาแบบนี้จ้ะนี่มันเป็นคล้ายๆแหนงหน่อไม้เมืองไทยเฮาที่ว่าคือหยังก็ที่มันเป็นแหนงๆขึ้นมากินแต่แหนงขนาดเนาะนี่น่ะดูดินี่นี่ต้องดึงเอาแบบนี้ด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะต้องดึงแบบนี้แหละบ่ได้มากี้มางัดมาแงเอาดอกจ้ะนี่บ่ปูนนี่
ึงได้ซ้ำนี่ก็คือสูตรซ้ำนี่คือเบิดเท่านี้ล่ะจ้ะนี่หมดละทั้งหลับหลับนอนนี่ก่อนจ้ะแต่ออกเป็นเดินยุงสิจ้ะออกเป็นเดินยุงสิเด้อจ้ะเป็นเดินนี่เป็นเดินหง่าเป็นเดินหยังแบบนี้เลยจ้ะบ่รู้คือกันว่ามันออกมาเป็นเดินได้จังได๋หยับเดินถ้ามันขึ้นมายาวแล้วก็เอาบ่ได้จ้ะคือจังซี่นี่เนาะโอ้นอนนี่คือไงนอนอยู่นี่อุดมสมบูรณ์ก่อนหมู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิ่งเหลือเห็นบ่เอาตําบ่ได้แข็งเอาตําก็บ่ได้อีกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเอาตําลงไปบ่ได้เพิ่นแข็งแล้วจ้ะนี่ได้เฮาก็ได้แต่นี่แม่นสิเอามีดมากีบมาแกะก็เอาลงบ่ได้จ้ะแข็งละเอาได้ถึงนี่จ้ะนี่ง่ายขึ้นมาก็เป็นแข็งเลยจ้ะเอาบ่ได้นี่ต้องได้เอาข้างบนละจ้ะนี่นี่จ้ะคุณดิข้ามหัวเป็นเขามาหักกันแล้วนี่จ้ะน้องไม้เขาได้เด็กเราไปกินกับแก้วน้องจ๋าเด็กเด็กเด็กได้กรรมหนึ่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามือนี่ได้บ่หลายจ้ะอันนี้กับบ่มีอย่างหลายจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าหาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บหน่อไม้ได้บ่หลายจ้ะได้กรรมหนึ่งนี่ล่ะจ้ะยกขึ้นมานี่นอนใหญ่นอนเดียวนอนใหญ่นอนเดียวจ้ะวันนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ฝรั่งฝั่งโขงด้วยนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งโขงนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ไปละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าบ๊ายบายขอบคุณค่ะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าน้องไม้ที่เฮาได้เฮาจ้ะมาปอกมาแกะกันจ้ะมันแต่นอนน้อยๆแบบนี้ล่ะจ้ะนี่เขาจะมาแกะไปแกงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแกะปอกแบบนี้เลยได้จ้ะเอาไปแกงจ้ะนี่ตัดหัวตรงนี้ทิ้งเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแล้วก็ปอกง่ายๆจ้ะตัดแบบนี้แกะเลยจ้ะแบบนี้นี่วิธีแกะหน่อไม้ของเขาจ้ะนี่เด้นี่จ้ะออกมาแบบนี้นะจ๊ะจะแกงจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าจะแกงแกงใส่อันเห็ดผึ้งหวานเฮาก็ได้จ้าเฮามีเห็ดผึ้งหวานอยู่จ้านี่ตัดหัวเพิ่นแบบนี้เซาะๆออกข้างนึงจ้ะแกะเลยบัดนี้นี่วิธีแกะหน่อไม้นะจ๊ะแกะง่ายๆแบบนี้เลยจ้าที่เป็นแหนงจ้ะจ้ะคันมันเป็นแหนงจ้ะแกะแบบนี้เลยจ้ะสอมนี่มันละกะตัดหัวเพิ่นหน่อยนึงหัวหน่อยนึงแล้วก็แหกคางหน่อยนึงเลยจ้ะแหกคางลงน้อยนึงตึ๊บให้เพิ่นเป็นแบบนี้แกะเลยบัดนี้จ้ะแกะข้างเลยเห็นบ่ง่ายๆถ้าเป็นแหนงจ้ะนี่แกะง่ายๆเลยนะคะข้างวิธีแกะง่ายๆเด้อจ้านี่นี่บางคนอาจจะแกะแหนงยังบ่เป็นจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่แบบนี้เลยเพราะว่าบางคนอาจจะไอ้แกะไตนอเป็นเนาะจ้าเนาะนี่เฮามาบอกวิธีแกะแหนงหน่อไม้นี่จ้ะจ้ะแกะแบบนี้เลยเด้อจ้าเด้อมันก็จะออกมาสวยงามเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่บ่มีหักจ้ะนี่แล้วก็บ่หักจ้าเห็นไหมเด็กก็จะเป็นแบบนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวเบิ่งเฮาไว้แกะตอนเฮาเสร็จเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าแกะให้ดูแล้วจะออกมาสวยงามแบบนี้นะจ้านี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าปอกแล้วจ้าสวยงามบ่จ้าได้หลายอยู่เนาะจ้าเนาะแกงอิ่มนึงจ้ะนี่นอใหญ่ที่สุดของเฮานอเดียวจ้ะเห็นดิอันจะแกงแล้วก็ใส่กับไอ้
เฮ็ดพึ่งหวานเฮานั่นน่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่เห็นบ่ทุบๆๆแล้วก็แกงจ้าบ่ทุบเฮาก็หั่นๆๆเป็นท่อนแกงเลยเด้อจ้าเด้อเนี่ยปอกง่ายๆสวยงามนะจ้าหน่อไม้ไหลกอไหลหนามของเราจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแซ่บจ้ามันเป็นหน่อไม้หวานน่ะจ้าบ่ขมเด้อจ้าบ่ขมแซ่บดีนะจ้าไปละจ้าขอบคุณค่ะ